แค่เปิดมาแบบภาพแรกกูก็ใจสั่นแล้วอะเป็นแบบทะเลอันกว้างแล้วก็มีเรือลอยอยู่ลำเดียวขวางเว้ยเข้าใจปะแปลว่าตอนเราไปอยู่ที่นั่นเลยโหมันจะเป็นยังไงวะอันนี้ก่อนไปว่ามันคงดีกว่าตอนนี้วู้วเปิดมาอย่างนี้อยากเป็นนักแสดงครับจะทำเบื้องหน้าต้องรู้เบื้องหลังก่อนเปล่าตั้งใจทำให้ดีสุดพอแล้วพี่เต๋อไม่ใช่เพื่อนแต่ว่าเป็นแฟนปะคะโอ้โหเดี๋ยวสักวันนะกูจะอยู่บนป้ายโฆษณาแบบนี้มึงก็ต้องมาอยู่กูด้วยเราสองคนเราสองคนนะกูกับมึงก็ต้องไปถึงจุดนั้นด้วยกันดิวะเริ่มเลยแกชอบหาเป้าหมายใหม่ๆกันเนาะอย่าสีผมแล้วว่าไม่ได้บอกใครเป็นนักแสดงกูอยากย้ายภาคความฝันเปลี่ยนความฝันของมึงอ่ะการได้ทำละครด้วยอยากเป็นเบื้องหลังบ้างแต่มึงไม่มาอยู่ด้วยหรอมึงดูเหงาอ่ะลองนึกย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ของเราทั้งสองคนเคยมีแฟนใช่ไหมเอ้าพี่ใจยังไงเอ๋ไอดอลหรือเปล่าอยากไปทำเบื้องหลังไหมมันเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆอ่ะกูของมันตอนนี้ก็ไม่เหมือนตอนคบกันแรกๆแล้วอ่ะเอ้าเฮ้ยทำไมทุกคนต้องเปลี่ยนไปแบบนี้ด้วยวะใส่เสื้อตัวเดิมเอ้าอย่างวะเร็วรู้เอวไปซะยุ่งเหยิงแล้วแค่ไหนมึงรู้ตัววะได้จริงคนแบบเนี้ยมึงจะไม่ชอบเปลืองนี้ป่ะลิเบอรัลมากโอเอวเฮ้ยเอาให้สุดกับโอเอวอะดูแลกันให้ดีๆนะลูกมึงรักกูป่ะรักทำไมต้องคิดนานขนาดนั้นผีเสื้อสมุดหรอเราสองคนไม่ใช่คนเดิมเหมือนวันแรกที่เรารักกันแล้วนะเอาตีนะบทละครหรือเปล่าเป็นแค่บทละครที่เล่นหรือเปล่าคือมันเกินไปโอเอ๋เขาก็มีแนวทางของเขาแสดงว่าน้องอยากเป็นเบื้องหลังแน่เลยแล้วก็เลยมีพี่เป็นไอดอลแบบรู้สึกว่าเขาเท่อะไรอะไรเงี้ยความต้องการมันไม่เหมือนกันไงมันแบบพอเริ่มโตแล้วแบบคนนึงก็มีภาพแบบอีกแบบนึงอีกคนนึงก็จะมีแบบเส้นทางของตัวเองอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูว่ามันจะหาตรงกลางได้หรือเปล่าอันนี้เขาน่าจะมาแบบอาบแสงจันทร์กันถอดเสื้อผ้าริมน้ำทะเลตอนกลางคืนใช่มันจะเป็นยังไงว่ามันคงดีกว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้คือตายเลยอันเนี้ยพี่ๆชมรมละครพี่ณเนี่ยหรือว่าเกี่ยวกับซาตานไม่คนละเรื่องพี่ณรับบทในเรื่องชื่อว่าท็อปส่วนก้อยรับบทเป็นขิมว่าใช่แล้วก็โอบรับบทเป็นใจเนาะจะทำเบื้องหน้าจะทำเบื้องหน้าเบื้องหลังก่อนเปล่าเนี่ยมันมีการคอมเมนต์กันตั้งแต่ประโยคแรกเลยคมแล้วมันมีคำว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังใช่แสดงว่าคนหนึ่งเบื้องหน้าคนหนึ่งเบื้องหลังแน่นอนถูกหรือว่าเขามีเบื้องลึกเบื้องหลังไหวหรอหนีไปอะไรเงี้ยต้องเป็นความรุ่นพี่อะแต่อาจจะแบบว่าเปิดมาพูดพลาดแล้วบอกว่าผมอยากเป็นนักแสดงครับ อะไรไม่มีปีไม่มีครุยรุ่นพี่ก็บอกว่าเอ้ยมันไม่อยู่ดีๆใครก็เป็นได้ใช่มันต้องแบบเรียนรู้กันไปก่อนน่าจะเป็นการแคสบทเกี่ยวกับพวกช่วงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยบาริสต้าอะไรก็เข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็เดินตามแคสงานต่างๆแต่ก็อยากไปแคสด้วยกันนี่ว่าพออันนี้เหมือนพี่เต๋อนะว่าคนบ้างเลยนี่ก็เหมือนพี่บอสคือเหมือนโอเอลเหมือนพอเริ่มไปแคสเริ่มไปอะไรรู้สึกว่ามันไม่ใช่ใช่รู้สึกแบบอยากทำเบื้องหลังมากกว่าพอไปถึงจุดนั้นรู้สึกอ้าวกูก็ไม่ได้แฮปปี้หรือไปเรียนแล้วมันก็เกิดขึ้นได้นะไปเรียนในมหาลัยมันก็จะได้แบบศึกษาในหลายๆอย่างในกระบวนการต่างๆแล้วก็ไปอินอาจจะไปอินกับกระบวนการในกระบวนการหนึ่งปีแรกมาเรียนพื้นฐานกันหมดไงคือเต๋อาจจะมีความเป็นลุงหน่อยใช่จะมีความแบบหนักแน่นในสิ่งแรกตั้งแต่แรกส่วนภาคแรกส่วนโอเอลเนี่ยจะเป็นคนที่เบื่อง่ายค่อนข้างแบบใช่ค่อนข้างหัวใหม่อะไรเงี้ยถ้าแบบเริ่มเรียนแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่กูก็จะย้ายภาคอะไรเงี้ยแคร์จริงด้วยหล่อนะแคร์เสร็จ
feeling แคสเซ็ตมาหาอะไรกินผูกไทยให้ผูกไทยให้อีกคนน่าจะผูกไทยไม่เป็นสีหลอกหลอนมากสีโตอ่ะจะสีโตเนี่ยแดงเขียวเขามีแค่นี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์สีโตอลังการมากไม่ใช่เพื่อนแต่ว่าเป็นแฟนปะคะความฝันกูเลยอ่ะแล้วสักวันสาผมให้กูจะมีมันป้ายโฆษณานี่พี่นาเล่นเรื่องเอกมัยสายลับเอกมัยวัตสันเพียงว่าความคิดเขาอาจจะเปลี่ยนแล้วตอนเนี้ยอืมเพราะว่าเริ่มเปลี่ยนนิดๆใช่แต่ยังไม่กล้าบอกแฟนมึงก็ต้องมาอยู่กับกูด้วยเราสองคนเราสองคนนะกูกับมึงก็ต้องไปถึงจุดนั้นด้วยกันดิวะพระเอกกับพระเอกโอ้สาวเปลี่ยนเนี่ยสายตาเปลี่ยนนะเปลี่ยนจะบอกมันยังไงดีวะเริ่มมีความกังวลไม่แน่อาจจะแบบนึกถึงใครโลกมันกว้างใจคนเรามันก็แกว่งได้จริงมันเหมาะกับการแสดงเนี่ยผมสวยมากเปลี่ยนได้ผ้าสีผมเนาะประกายแดงอะแดงเหมือนคือแดงน้ำเงินนะเธอแบ่งครึ่งอะนึกออกปะแต่มันเป็นเพราะแสงอะจริงๆอะมันคือสีเดียวกันอะแล้วทำตอนที่กำลังสระผมให้เตอยู่บอกเลยก็คือซีนนั้นก็คือตอนปลายซีนก็น่ารกแดกนะต้นซีนก็คือสระผมให้ปลายซีนคือบอกอันนี้น่าจะกลับมาช่วงกลับมาเยี่ยมบ้านปะน่าจะเป็นร้านข้าวต้มกุยทะเลาะกันบรรยากาศโอ้โหดีมากเลยอ่ะมันกินเวลา ยาวนานเหมือนกันนะความฝันของเมื่อ105คืออะไรก็ไม่รู้หนูปัตเติ้ลรู้ไม่รู้นี่ได้เล่นแล้วแค่จนได้เล่นการทำละครตอนนี้ความฝันของเมื่อการได้ทำละครนี้แฟนมึงไม่มาอยู่ด้วยหรออ๋อตอนนี้ก็คือเดินคนเดียวแล้วว่าแฟนมึงไม่มาเนี่ยเดินคนเดียวแล้วว่าดูเหงาอ่ะเนี่ยแล้วก็มีตัวแปรแบบมีตัวแปรที่เข้ามาแบบน้องอูเอามือจับขาจับมาทำไมอ่ะรับบทเห็นใจไงรับบทแบบเอ้ยมีอะไรปรึกษาเราได้นะเออฉันรู้ว่าเธอเหงาเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาก็เคยชอบผู้หญิงมาก่อนนึกออกปะเขาอาจจะกลับมาหวั่นไหวกับผู้หญิงหรือเปล่าคนนึงเปลี่ยนไปอีกคนนึงก็พยายามค้นหาตัวแปรมันเยอะมากอะตอนเนี้ยโอ้โหอันเนี้ยช็อตเนี้ยสวยมากสองคนเคยมีแฟนใช่ไหมแล้วพี่โอ๊บใส่สีเคยมีแฟนใช่ไหมแล้วพี่โอ๊บใส่สีน้ำเงินแทนก็แค่ถามไงตอนนี้อาจจะมีอยู่แล้วตลกมากเลยอ่ะเออเนี่ยช็อตเนี้ยแล้วหันไปมองไอดอลไอดอลไม่คือประเด็นคือโอ๊เอ๋วก็คือแบบให้พี่เขารู้ตัวเลยอ่ะโอ๊ยแล้วโอ๊เอ๋วไม่รู้หรอว่าตัวเองเป็นคนหน้าตาดีมากเออใครก็หวั่นไหวมาหาอะไรกันนะไม่เป็นไรก็แวะมาหาบ่อยๆเป็นรอบกาลาละครเวทีมาหาไปเรื่อยๆอ่ะกูประมาณตอนนี้ก็นี่งงสีผมมากเออทำลายงงทำลายเรื่องสีผมอ่ะว่าแบบยังไงอ่ะแดงตอนไหนน่าจะหัวแดงก่อนเข้ามหาลัยแหละปี1ไม่น่าจะทำหัวแดงได้ขนาดนั้นไม่ก็หัวแดงตอนปี2ถ้าไม่โซตัสอ่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบแดงดำแดงไม่เหมือนตอนคบกันแรกๆแล้วอันนี้คบกันแรกๆอ้าวรักสามเศร้ารักสามเศร้าผมใหม่แต่นี้ไม่ใช่อู่นะนี่อีกคนนึงหรือว่าอู่ทำไมต้องทำสีผมเหมือนโอเอ๋วเขาทำมีความโอเอ๋วติดหัวมาอีกใช่หรือกูคิดมากไปเนี่ยอันนี้อ้อนอยู่เลยน่าจะไปเมามาเนี่ยได้ไหมทำไมทุกคนมองแล้วมองตัวเองแล้วยังไงดีเสื้อยังแปลว่าดวงจันทร์เดิมยังไงดีก็คือตัวที่ภูเก็ตทำไมทุกคนต้องเปลี่ยนไปแบบนี้ด้วยวะนี่ไงมันพูดถึงยังใส่เสื้อตัวเดิมแต่ก็พูดถึงว่าทำไมทุกคนต้องเปลี่ยนไปอันเนี้ยไม่เข้าใจอันเนี้ยไม่เก็ตแรงนะเอาดีเออถ้าไม่ได้เป็นรายการคือแรงอ่ะคือตอนเนี้ยแยกตัวละครที่เป็นอู่กับไอ้เนี่ยไม่ออกตัวใหม่ยังแยกไม่ค่อยออกเขาจะมี2คนที่หน้าคล้ายๆกันอ่ะอุ๊ยแต่ฉันไม่โอเคเลยอ่ะฉากนี้แล้วดูสายตาดิเออมันคือฉากละครหรือมันคือเรื่องจริงหรือว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะเขาก็เรียนนิเทศด้วยเลยเข้าใจแต่นี่ไม่น่าจะไอ้นี่หรอกไม่น่าจะแสดงนี่จะมาหอกันแหละแล้วก็แบบว่าเออมีความใกล้ชิดเป็นเพื่อนกันไงนั่งข้างๆกันแล้วมันก็เออเมื่อยๆอ่ะหรือเป็นแค่โมเมนต์แบบว่าแค่ช็อตสั้นๆเขามาหลอกจริงๆไม่มีอะไรกูว่าชอบกันดูดีดูใส่ตาดิกูว่าคนเนี้ยชอบลูกกูใช่มีสมาธิหน่อยเฮ้ยเบะปากอะเป็นสีฟ้าแต่ยิ้มเป็นสีแดงอะไร
เนี่ยทูอะไรเนี่ยอ๋อก็คือนี่คือปากโอเอลเอ้ยนี่คือปากเต๋ปากคว่ำแล้วปากโอเอลยิ้มยิ้มมีสมาธิหน่อยเนี่ยปากปากกันเดียวกันเราลืมใกล้มากใกล้มากลืมโอเอลไปซะเนี่ยมันมีสองแง่สองงามนะว่าให้ลืมเพราะว่าให้มีสมาธิกับซีนหรือว่าให้ลืมเพราะว่ามันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายกูจะแย่งมาตัวให้ลืมความเป็นจริงไปก่อนนะเพราะตอนนี้กำลังเล่นที่บทละครใช่เพราะว่าแบบข้างหน้าคือผู้หญิงใช่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นแบบว่าความหมายเพียงนั้นแหละแต่คือพูดเพื่อให้เข้าใจอีกแบบนึงด้วยเพราะว่าอาจจะมี something wrong เอาหน้าที่การงานมามาใช้มาใช้พูดเป็นในใช่ใช่นี่คือคอนฟลิกต์ใหญ่ของเต๋ใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าเรื่องหัวใจใช่ตอนนี้โอเอ๋มี2คนแล้วใช่ปะมึงไม่แปลกที่ลูกเราจะเอาฮอตมึงดูด้วยดูดิน้าพระเจ้าเราคู่เลยยังไงไม่สบายใจก็ยังมาลอยน้ำเหมือนเดิมแต่ว่าลอยคนเดียวลอยที่ไหนด้วยเอาดิเปลี่ยนไม่แค่ไหนมึงรู้ตัวว่าโหทะเลาะกันได้แบบได้จริงคนแบบเนี้ยจะไม่ชอบเรื่องนี้ปะอาจจะเพื่อนเขาก็ได้เนี่ยอยากรู้ว่าเห็นอะไรนึกถึงซอกที่ภูเก็ตอะที่เต๋วิ่งตามโอเอ๋วอะไรเงี้ยแต่รอบเนี้ยเหมือนโอเอ๋วเหมือนเต๋วิ่งหนีโอเอ๋วหรือไม่อ่ะเสียงกับฉากคนละอย่างกันคนละอย่างกันเขาไม่น่าจะให้เห็นป้ายทะเบียนหรอกอยากรู้ว่าจังหวัดอะไรที่กรุงเทพนี่แหละที่กรุงเทพนี่แหละสร้างโลกเนาะดูดีไฟสีน้ำเงินต่างโอเอ๋วไปซะเหนียนไม่แค่ไหนมึงรู้ตัวว่าเป็นมาแดงได้จริงคนแบบเนี้ยเนี่ยมันจะไม่ชอบเรื่องนี้ปะเห็นอะไรบางอย่างแต่เสื้อตอนนี้นี่น่ะตอนที่พี่อกพูดเออถ้ากูเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วมึงยังชอบกูอยู่ป่าอะไรเงี้ยเหมือนน่าจะคือเหมือนเต๋คงไปแบบเหมือนเต๋คงแบบไปเห็นอะไรสักอย่างนึงมาแล้วเต๋คงพูดว่าเฮ้ยทำไมแบบเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้คนที่รู้จักไม่ใช่คนนี้แล้วแบบจริงๆกว่าจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ได้มึงจะไม่ชอบกูใช่ป่ะถ้ากูเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยฟีลไลเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งคอนฟลิกต์ที่ถ้ากูเป็นโอเอ๋วกูก็จะไม่เข้าใจโอ้แล้วใส่เสื้อตัวเดิมอีกแล้วฟิลลิ่งแบบเดิมๆกลับมาเป็นเต๋ลูกหลานของแม่เออฟิลลิ่งมีได้สองอย่างเออไปกลับมาก่อนจะไปกรุงเทพกับอกหักแล้วกลับมาเราว่าไปส่งร้องไห้อะไรขนาดนี้ก่อนใครเป็นอะไรก่อนอยากรู้หรือเข้าชมรมอะไรไม่ได้สับตก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 สายอยู่ประกาศผลใครมากอดโอเอ๋วใช่ไหมมึงรักกูป่ะอ้าวมึงรักกูป่ะแล้วก็คิดนะไม่ใช่จะตอบนะคิดก่อนแต่ชอบที่ตอนจบมาอยู่ใต้ทะเลเหมือนเดิมอ่ะจะเป็นใต้ทะเลแบบซีไลน์เซนทันเวิร์ดเออแล้วถามตอนที่แบบเต๋ใส่เสื้อแบบตัวเก่งอ่ะตัวเก่งด้วยอ่ะก็มึงยังรักกูไหมถามคำถามที่แบบค่อนข้างมีความเสี่ยงอยากได้ยินคำนี้จากปากมึงกูจะได้ไปนี่ออกปะเพราะบางคนมันไม่สามารถไปได้ทางที่รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ย อยากได้ยินจากปากชื่อเรื่องกับคำว่า anniversary ก็คือแบบคอนทราสต์กันมากความหมายเราสองคนไม่ใช่คนเดิม I promise you the moon เราเรักกันแล้วนะเคจ้าตามนั้นจ้าไม่มีใครรู้จ้าไม่มีอะไรไหมครับไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วไม่มีใครรู้จ้าก็รอดูอีก5ตอนอึนอ่ะเป็นการดูเทรลเลอร์แล้วเครียดอ่ะพฤหัสหน้าก็น่าจะเป็นด็อกคิวเมนทารีมาก่อนแล้วก็พฤหัสต่อไปก็ยิบก็นั่นแหละรอติดตามในเพจนาดาบางกอกนะคะนาดาบางกอกเขาก็มีอะไรอัพเยอะแยะมากมายเริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่27พฤษภาคมนี้นะคะเวลา2ทุ่มตรงทางLINE TV เท่านั้นนะคะแล้วก็ฝากติดตามรีแอคชั่นผ่านหนังหน้าโรงด้วยเราก็จะมาทำรีแอคชั่นเหมือนเดิมสำหรับแปลรักฉันพาร์ท2เนาะฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะและที่สำคัญคือกดกระดิ่งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ